ไฟฟังที่จะเผาไหม้ความต้องการและสิ่งยั่วยวนมันจะถูกเผาผลาญเพราะความต้องการมันคือวัตถุไวไฟจงเจอสิ่งยั่วยวนที่มาเปิดปวนมาปวนอยู่ในจิตใจต้องให้เราตาเราว่าจะพูดยังไงปล่อยลงไปให้ไกลเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนวัตถุไวไฟวัตถุไวไฟเมื่อเผชิญหน้ากันตอนไหนมันจะเผาไหม้ความต้องการวัตถุไวไฟวัตถุไวไฟเราเตือนคุณแล้วไงว่ามันไวนะเชื่อเพื่อก็เมื่อจิตใจมันร้อนดับไฟห้ามยังไงหยุดยังไงก็ไม่ดับลงความกระหายมันไม่สลายจากตัวตนเมื่อมาความต้องจนให้ทุกคนจนวันตายวัตถุไวไฟวัตถุไวไฟเมื่อเผชิญหน้ากันตอนไหนความต้องการวัตถุไวไฟวัตถุไวไฟเราจะทุนแล้วไงว่ามันไวนักจะเพิ่มมันไวต่อเสียงมันไวต่อแสงมันจะแสดงให้ทุกอย่างนั้นถอยไปวัตถุไวไฟวัตถุไวไฟเมื่อเผชิญหน้ากันตอนไหนมันจะเผาไหม้ความต้องการวัตถุไวไฟวัตถุไวไฟเราเกิดคุณแล้วไงว่ามันไวดัง